อายุมากเลยค่ะตัวจริงๆหนูก่อนคนเดียวคนแรกเลยพี่ครูไม่ต้องครูถึงบ้านเอาลูกมาครูอีกไม่เป็นไรพี่ถ้าจะตายจ่ายก่อนนี้เลยป้ายลงเนี่ยถึงป้ายข้างล่างมาลงหน่อยลงหน่อยเห็นหน้ามากหรอกลงลงไปนะขออนุญาตนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะอาจจะเสียงเบาไปเล็กน้อยนะคะขออนุญาตอธิบายความเสียหายที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศนะคะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีแห่งชาตินะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายข้าวพระแม่ธรณีนะคะผู้เสียหายกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนัดกันไว้200คนแต่ว่าเดินทางจากต่างจังหวัดบางคนมาไม่ได้บางคนถูกสกัดบางคนถูกข่มขู่คุกคามนะคะจากอตร.นะคะที่บอกว่ามาเป็นองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐต่างๆแล้วก็มีหลายๆพื้นที่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ท่านผู้ใหญ่ได้รับทราบนะคะแล้วก็สื่อมวลชนรับทราบว่าวันนี้เนี่ยความเสียหายในเบื้องต้นที่นำพามาเนี่ยก่อนหน้านี้เรารับคดีคนตาบอด100ล้านเขาถามว่ากิจอนงทำไมไม่รับคดีข้าวเสียหาย1000ล้านมีส่วนได้เสียหรือเปล่าอันนี้เราเลยต้องมาชี้แจงก่อนว่าความเสียหายเหล่านี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งค่ะกิจอนงเป็นเทียนเล่มเดียวเล็กๆที่จะพาผู้เสียหายเนี่ยมาร้องทุกข์กล่าวโทษเนื่องจากว่าสคบเองนะคะเป็นหน่วยงานนะคะที่เป็นนายทะเบียนหลักแล้วก็จะชี้ทางให้เราไปต่อได้ว่าคดีต่างๆมันจะไปต่ออย่างไรเดี๋ยวให้สื่อมวลชนนะคะได้ดูนะคะท่านผู้ใหญ่ได้ดูว่าแนวทางมันเป็นความเสียหายเนี่ยแล้วมันเป็นโมเดลของการทำมันนี่เกมนะคะแชร์ลูกโซ่ที่มันปั่นปิดปั่นปิดปั่นปิดท่านจะต้องเอาเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ไว้เตือนตนและเตือนผู้อื่นค่ะนะคะสิ่งแรกเลยท่านมาดูนะคะบริษัทนี้เป็นบริษัทมหาชนขายข้าวนะคะที่ข้าวกอระเป็นมหาชนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเพียงแค่มหาชนแปลสภาพชาวบ้านต้องรู้ประชาชนต้องรู้การเป็นมหาชนจ่ายทุนจดทะเบียน5ล้านบาทเขียนไว้50ล้านบาทเขาเอาไปหลอกชาวบ้านว่าเขาเป็นบริษัทมหาชนเพื่อการระดมทุนนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านไม่รู้โทษเขาไม่ได้จะไปบอกว่าเขาโง่ไม่ได้คุณจะมาบอกว่าเป็นความโง่เป็นความโลภของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะรู้ไหมคะว่าอะไรคือมหาชนจริงอะไรคือมหาชนไม่จริงนี่คือบริษัทแรกค่ะชื่อกอระเอ็นเตอร์ไพรส์หลังจากนั้นเขาทำบริษัท KMP ขึ้นมาค่ะมาขอสคบที่นี่นะคะแต่ว่าแผนการจ่ายเนี่ยมันไม่สามารถอนุมัติให้ได้เพราะมันไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะพอเขาขอสคบไม่ได้ในบริษัท KMP ก็ไปเทคบริษัทที่ชื่อว่า Irish International ขึ้นมาที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะคะหมายความว่าบริษัทนี้เกิด26เมษายน62บริษัทนี้เกิด13มีนาคม63บริษัทลูกนะคะเกิดตอนบริษัทลูกเกิดตอนเพราะมันไปซื้อมาไง20มิถุนายน2500นะคะ62มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่แผนการจ่ายผลตอบแทนที่ขอได้เนี่ยนะคะกับสิ่งที่เขาทำวันนี้ทั้ง3บริษัทความเชื่อมโยงกันไม่เกี่ยวเส้นทางการเงินเป็นเส้นทางทำเอกสารหมายถึงว่ามีกรรมการผู้นัดลงนามคนเดียวกันแต่คือเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นด็อกเตอร์นะคะแต่ว่าไปหาใบอนุญาตมาเนี่ยไม่รู้ว่าจบจากที่ไหนเป็นเพียงแค่การเรียนเฉยๆเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นด็อกเตอร์จริงหรือเปล่านะคะแต่บอกว่าเป็นกับเป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงนะคะชื่อกรชวันคนนี้นะคะเป็นกรรมการทั้ง3บริษัทเลยสิ่งหนึ่งท่านรู้ไหมคะว่าทำไมชาวบ้านไม่ยอมแจ้งความและไม่กล้าแจ้งความอันนี้คือภาพสะเทือนใจมันจะเป็นอย่างนี้อีกกี่บริษัทคะพี่น้องเขาออกโปรโมททีวีสิ่งสำคัญเอาภาพเบื้องสูงมาชาวบ้านไม่กล้าแจ้งความคุณกินอารมณ์คุณกินอารมณ์วางกลัวตายกลัวว่าคุณกินอารมณ์จะตายไหมเอาภาพเบื้องสูงมาจะพาทุกคนเข้าเฝ้าเอาภาพเบื้องสูงมาอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวมันเป็นการให้ความน่าเชื่อถือทำออกพี่น้องประชาชนทุกคนรู้ว่ามันเกิดอะไรนะคะวันนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับยูฟันเป็นเฟส2ค่ะเฟส2ที่เอาภาพอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนะคะมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเป็นเพียงแค่ภาพโมเดลนะคะแล้วก็โปรโมทเรื่องของการเอาคอมมิชชั่นที่ไม่จ่ายนะคะเป็นอีเวนต์สร้างความน่าเชื่อถือราคาแบบนี้อย
เอกสารทุกตัวเชื่อมโยงกันหมดหัวกอละปัทตาไอริชมันคือสิ่งที่วันนี้ต้องพิจารณาด้วยเอกสารนี่คือข้อมูลทางสาธารณะที่เราได้รับมานะคะแผนการจ่ายในเฟสแรกที่สร้างความเสียหายให้พี่น้องด้านหลังนี้เสียหายจริงไหมคะจริงคือเขาบอกว่าไม่มีความเสียหายจริงยินอนุมาทำเพราะเป็นการส่วนตัววันนี้เรียนอีกครั้งนะคะเพื่อวันนี้ต้องให้พี่น้องได้เป็นเคสกรณีศึกษาเขาเอาข้าวเรามาปุ้ยปุ้ยอย่างแบบนี้ไม่ได้นะคะแผนการจ่ายวันนี้จ่ายรายวันการันตีการจ่ายต้องขอบอกอาจารย์อนุญาตหรือคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะจ่ายรายวันเสร็จวันนี้ยุติเฟสหนึ่งบอกว่าคืนทุนอีก20วันนะคะตามมาก็ได้ค่ะอีก20วันค่อยมารับคืนนะคะพอหลังจากจะถึง20วันอีก2เดือนมารับคืนอีก3เดือนมารับคืนปิดเฟส1มาแล้วก็คืนเฟส2มันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเฟส1กับเฟส2ค่ะก็เขาบอกว่าตรงนี้เขาจ่ายไม่ได้นะคะผู้เสียหายอยู่ตรงนี้อยู่เฟสอะไรคะเฟส1เฟสอะไรคะเฟส1วันนี้เฟส1เนี่ยนะคะความเสียหายเนี่ยนะคะที่ค้างจ่ายอยู่500กว่าล้านบาทตามเอกสารที่เรามีแนบให้เฟส2กำลังเริ่มต้นโปรแรงกว่าเดิมจ่ายวันนี้คอมมิชชั่นเขาจ่ายเฉพาะเฟสอะไรคะเฟส2เฟส1จ่ายไหมไม่จ่ายนี่คือสิ่งที่เขาท่านสามารถสัมภาษณ์เขาได้โดยตรงนะคะเฟส2ไม่จ่ายค่ะเฟส2เฟส2จ่ายค่ะแต่เฟส1ไม่จ่ายนะคะวันนี้เขาบอกว่าเขาทำเฟส2เพียงแค่2เดือนค่ะเขาหมายความว่าเขาจะปัดแค่2เดือนส่วนที่เหลือเนี่ยเฟส3จะทำตามใบอนุญาตที่ขอไว้กับสคบคำถามถามว่าอาญากรทิ้งร่องรอยเนี่ยทำผิดแล้วสำเร็จแล้วจ่ายเงินคืนรับให้สมาชิกล่าสุดเป็นเอกสารทำไมคะรับสภาพหนี้ใช่ไหมเพื่อทำการทยอยจ่ายนั่นคือจะไม่ให้มันเป็นอาญาชาวบ้านรู้เรื่องไหมคะเสียเงินไปแล้วรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้มันก็เลยต้องมาแค่กินอนงเนี่ยเป็นด่านหน้าช่วยนะคะฉะนั้นวันนี้ข่าวความเสียหายมันเกิดขึ้นเฟสหนึ่งเกิดขึ้นแล้วจะให้เกิดขึ้นเฟสสองอีกไหมไม่ที่มาเนี่ยเราไม่ต้องการให้ชาวบ้านเสียหายกับอีกขึ้นในเฟสที่สองค่ะสิ่งที่มาวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้มาเนี่ยเพื่อต้องการเงินคืนจะมาไหมมาแต่สิ่งสำคัญเราต้องการมาเพื่อไม่ต้องการให้ใครเสียหายไปมากกว่านี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเท่ากับเราก็ทึบซ้ำแผ่นดินเราเองนะคะสิ่งสำคัญวันนี้ค่ะตัวการที่สำคัญร่วมนึงที่อยู่ในตรงนี้ด้วยเนี่ยคือแม่ขายที่รับผลตอบแทนคือแม่ขายที่วันนี้เนี่ยเป็นตัวกันให้กับบริษัทเป็นตัวชักชวนชี้ช่องทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นลำพังบริษัทอย่างเดียวค่ะพี่น้องคะมันไม่สามารถที่สร้างความเสียหายได้บ้างกับพวกแม่ขายที่รับผลประโยชน์เหล่านี้หรอกได้รถแจกเป็นเงินสดได้บ้านเป็นเงินสดนี่คือสิ่งที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นนะคะวันนี้ในนามองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ปิยะตรงสุวรรณวงศ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแต่คดียูฟันพัดติดกฎอัยการศึกพัดให้ลูกน้องคนเก่าที่ปัจจุบันท่านก็ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ไปแต่วันนี้ทำไมต้องออกหน้าเองเพราะวันนี้ความเสียหายเนี่ยมันปันปิดปันปิดปันปิดไม่ต่างอะไรกับยูฟันไม่ต่างอะไรกับ Easy Network ที่เอาข้าวสารเนี่ยมาแลกแล้วเราต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนี้อีกนานไหมคะเราต้องให้คนเนี่ยมันปันปิดแล้วมันไม่จ่ายแล้วมันต้องไปติดคุกเนี่ยอีกนานไหมคะวันนี้มันต้องตื่นรู้กันได้แล้วนะคะสำหรับสังคมวันนี้ก็เลยต้องมาฝากท่านเลขาธิการสคบรวมถึงวันนี้ถ้าเราเสนอไปเมื่อผิดแผนมันสามารถยกเพิกถอนใบอนุญาตได้เมื่อเพิกถอนแล้วมันจะเข้าข่ายระดมทุนอย่าลืมนะคะคนตาบอดมาอย่าลืมนะคะทั้งทรูเฟนคนตาบอดทั้งไอริชที่มีใบอนุญาตเขาคิดว่าเขามีโรคเขามีโรคคุ้มกันภัยในสิ่งที่เขาทำว่ามันไม่มีมันมีใบอนุญาตเขาไม่จำเป็นต้องรับโทษอาญาแต่ถ้าวันนี้มันไม่มีร่มเหมือนยูฟันยกเพิกถอนใบอนุญาตร่มมันออกฝนมันตกมันคือระดมทุนอันเป็นการช่อโกงประชาชนค่ะนี่คือสิ่งที่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เริ่มต้นทำมาเนี่ยนะคะเริ่มต้นทำมาเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยไม่ต้องการให้เกิดเหยื่อความเสียหายแบบนี้อีกสิ่งที่ทำมาต่อจากนี้ต้องการแจ้งเตือนไปประชาชนอีกว่าทุกครั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีมันจะเกิดการเสียหายแบบนี้เสียหายแบบนี้เสียหายแบบนี้หวังว่าเคสนี้จะเป็นเคสเตือนภัยกระตุ้นสังคมให้ตื่นรู้กับการที่รู้ทันแชร์ลูกโซ่และมันนี่เกมก็ขออนุญาตเรียนท่านประทีปนะคะมารับเรื่องกับเอกสารเราขออนุญาตวางบนโต๊ะนิดนึงค่ะแม่ก่อนเลย
เราจะมอบกันกับท่านนะคะแล้วก็ฝากให้ท่านพิจารณาเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตด้วยนะคะเพื่อเป็นการเยียวยาน้ำใจพี่น้องว่าคนทำผิดอ่ะมันได้รับมันจะต้องได้รับโทษและที่สำคัญคนทำดีมันจะได้มีกำลังใจสักทีอะค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องเรียนเลยว่าอีอานงอ่ะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมค่ะนะคะก็ขออนุญาตท่านประธานนะคะรับเอกสารและได้รู้จักเชิญค่ะรับตรงนี้ก็เลยได้นะคะป้ายเลยผมป้ายพี่สื่อเขาต้องขยับค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญค่ะผู้เสียหายเชิญค่ะต้นได้ข้างหลังไม่เอาลงอย่าบังสคบครับโอเคครับไม่ต้องตามก็ได้ครับป้าไม่ต้องมาแล้วก็ได้ครับโอ้ยต้นพี่คะมาหาพี่หลายครั้งมากแต่ครั้งเนี้ยหนูขอแล้วค่ะพี่หนูกราบพี่ก็ได้ไหมพี่หนูกราบโอ้ไม่ต้องเกียรติลงพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาก็มันเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่เดี๋ยวทางสบเนี่ยต้องก็ทุกเรื่องสบเราทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับนะฮะอยากรับเรื่องเนี่ยฮะโดยหลักการขออนุญาตเรียนชี้แจงก่อนว่าเราเองเดี๋ยวพอรับเรื่องเนี่ยฮะเราก็จะสอบข้อเท็จจริงในนี้ก็คือทางผู้เสียหายเนี่ยผู้ร้องเนี่ยเราก็จะสอบข้อเท็จจริงนะฮะเชิญมาให้ปากคำเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการบันทึกบางส่วนที่เท่าที่มีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยทางสคบเองเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ถูกร้องแต่แล้วเราก็จะเชิญมาให้ข้อมูลนะฮะรับข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายนะครับในการประเด็นว่าส่วนนี้เนี่ยเรามีข้อมูลแล้วบางส่วนนะฮะซึ่งเรามีการดำเนินการแล้วบางส่วนนะครับในนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มเติมไปนะครับก็เรียนยืนยันว่าเราจะเร่งรัดให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นนโยบายของท่านเลขาธิการท่านพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมที่สั่งแล้วนะครับนะฮะก็เรียนยืนยันเลยนะครับรอให้ปรับไปทำครับขอบคุณครับก็ขอบคุณท่านนะคะไปได้ถามถึงโครงการนิดนึงวันนี้เราได้เอาส่วนไหนไปชื่อผู้เสียหายด้านหลังดีกว่าค่ะเชิญค่ะพี่คะพี่แจ้งความพี่สอนอบางพลีแล้วพี่หวยเชิญค่ะขอบคุณค่ะหาได้ค่ะพี่เชิญค่ะผู้เสียหายค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะนี่เสร็จค่ะไม่มาถามอีกครั้งคือวันนี้เนี่ยเราเอาเอกสารทั้งหมดนะคะรวมถึงให้สื่อมวลชนเนี่ยนะคะจากที่ผู้เสียหายเขาให้เรามานะคะก็เอามามอบให้ส่วนกลางทั้งหมดเพราะเชื่อว่าการรวบรวมข้อมูลหลักฐานครั้งนี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เชื่อในมูลเหตุที่มันเกิดขึ้นความจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะเราเอาเอกสารจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะรวบรวมทั้งหมดโดยเฉพาะความเสียหายที่เขาเนี่ยซื้อสินค้าก็ไม่ได้สินค้านะคะซื้อข้าวก็ไม่ได้ข้าวนะคะมันไม่อยากให้ประวัติศาสตร์แบบนี้มันซ้ำรอยแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องต่อไปคือพอเริ่มทำเรารู้ว่าเราต้องเจออะไรแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเจอหนักขนาดนี้นะคะคือเริ่มต้นทำเราก็รู้อยู่แล้วว่าการข่มขู่คุกคามมันไม่ต่างอะไรกับยูฟันตอนที่ทำเพราะตอนยูฟันเนี่ยเราก็โดนกลุ่มผู้นำคุกคามถึงหน้าบ้านใช้ชุดดำแล้วแต่เคสนี้เนี่ยเราค่อยๆเริ่มอะค่ะเขาก็ค่อยเริ่มข่มขู่ไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มเอาครอบครัวมาประจานส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นเรื่องปกติเรารับได้แต่ล่าสุดเนี่ยก็ไปหาถึงบ้านด้วยไปขอความเป็นพ่อขอความเป็นพี่ขอความเป็นมิตรที่ดีเราก็เสียใจว่าไม่เราให้ความปรารถนาดีสุดท้ายคุณคือคนมาขอเจรจาแล้วก็มาข่มขู่เราคุกคามเราให้เราหยุดยุติคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรามองว่าโอเคเราให้ความปรารถนาดีเนาะแต่พอเราได้รับความไม่ปรารถนาดีกลับมาถึงเอาชีวิตเนี่ยมันไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้ค่ะมันก็เป็นน้ำมันที่เติมพลังใจที่ถ้ายังปล่อยอย่างนี้ต่อไปเขาคงไปทำแบบนี้คนอื่นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกค่ะความเสียหายทั้งหมดที่เรารวบรวมได้ตอนนี้เท่าไหร่คะความเสียหายในเบื้องต้นในคุณก็ได้เนี่ยเกิน500ท่านนะคะแล้วก็ยอดความเสียหายเนี่ยน่าจะเกิน1,000ล้านเพียงแต่ว่ายอดที่ค้างตอนนี้ที่มีตัวเลขเป็นเอกสารนะเราก็ขออนุญาตตามเอกสาร511ล้านเพียงแต่ว่าผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แสดงตัวเนี่ยเขารอที่จะเอารายได้ตรงนี้เพราะเขาทำหนังสือกันไปก็น่าจะแตะ1,000ล้านได้ก็ตามเอาตามเอกสาร
ธุรกิจที่เขาดำเนินการระดมทุนเป็นธุรกิจอะไรคะเป็นการซื้อขายข้าวอะค่ะก้อนละกิโลนะคะกิโลนึงถ้าตลาดทั่วไปขายกิโลละ100ประมาณนี้แต่เขาขาย250เขาบอกว่าเงิน250ล้านน่ะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะจ่ายผลตอบแทนที่ทุกคนได้ก้อนถ้าขายในร้านก้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการตลาดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการให้ความน่าเชื่อถือกำไรมาปันผลมาจ่ายแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจ่ายกันได้ไหมมันต้องหลักความเป็นจริงด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมามองว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะเป็นไปจริงหรือเป็นไปได้แบบนี้คือการซื้อขายข้าวค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมบ้างเล็กน้อยในส่วนผสมเพราะมันเป็นฟังก์ชันของเครือข่ายก็มีอาหารเสริมด้วยค่ะตลาดคือการซื้อขายข้าวคลิปเนี่ยประธานเป็นคนพูดเองว่าเงิน200ที่เขาจะจ่ายเนี่ยอยู่ในข้าวที่เขาขายเนี่ยก้อนละ250บาทค่ะจำไว้นะคะในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอะไรที่บอกว่าลงทุนแล้วรอรับเงินฟันธงเลยค่ะว่ามันเป็นเข้าขายการลงทุนแชร์ลูกโซ่มันมีเกมอะไรที่การันตีการจ่ายอะไรที่ลงทุนเฉยๆเราไม่ต้องทำอะไรอะไรที่มันได้มาง่ายๆถ้าอยากลุ้นเนี่ยซื้อหวยเถอะวันที่16ลุ้นแค่2วันนะคะแต่มันนี่เกมชาลูโซ่เนี่ยมันทำรับความเสียหายเราทุกวินาทีปัจจุบันคือขายโซเชียลมันเข้าถึงทุกคนนะคะมันทำให้วันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยถูกหลอกเป็นเหยื่อเยอะมากเพราะความไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยหยุดไป2ปีที่ไม่ได้ช่วยหรือผู้เสียหายเพราะเหนื่อยกับสิ่งที่มันหลอกกันง่ายแล้วไม่เชื่อกันง่ายต่อองค์ประกอบความไม่รู้ประชาชนเรายังไม่รู้เนี่ยอย่างนี้เขาสร้างภาพมาเขาเป็นมหาชนมาอย่างเงี้ยชาวบ้านก็เชื่อชาวบ้านก็เข้าใจว่าลงแล้วได้ตังลงทุนแล้วไปด้วยกันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มันเป็นโมเดลเดิมๆของมันนี่เกมและชาลูโซ่อยากฝากเตือนประชาชนว่าตั้งสตินะคะในภายใต้โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสิ่งที่คุณต้องพึงระวังคือเงินในกระเป๋าเราเนี่ยพอมันออกไปแล้วอ่ะกว่ามันจะกลับคืนมาเนี่ยมันยากแล้วนะคะแต่ที่เสียไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเอาสิ่งที่ตัวเองดัดโดนกระทำเนี่ยก็แจ้งเตือนกันมันจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีสวยงามมากๆสำหรับการดำเนินการในการที่เอาวิกฤตเป็นโอกาสอะเอาวิกฤตเป็นบุญนะคะก็อยากไปทำมันอีกแล้วก็อยากไปชวนคนอื่นอีกอย่าไปบอกว่าเอาก่อนลงก่อนมันเหมือนพนันนะหรอไหมคะก็อย่าไปทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าจะหยุดความเสียหายไม่ต้องหยุดที่ใครหยุดที่เรานี่แหละนะคะหยุดที่ตัวเองก่อนแล้วมันก็จะไม่ไปชักชวนคนอื่นเพราะความเสียหายส่วนใหญ่มันเกิดจากการชักชวนชี้ช่องไปบอกต่อแบบนี้นะคะก็เตือนประชาชนทุกท่านค่ะตอนนี้มีคนที่มาร้องเรียนหรือกรณีมาซักที่เราแบบนี้บอกเลยค่ะภาคอีสานที่ทำข้าวเหมือนกันเอาไปจากโรงงานเดียวกันเนี่ยเห็นว่าชื่อราชาอะไรสักอย่างเนี่ยพอเขารู้ว่าตรงนี้จะยุบเนี่ยบอกเลยนะคะบ่อนนี้ปิดบ่อนใหม่เปิดแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่จัดการวันนี้บ่อนใหม่เปิดแน่นะคะก็เริ่มมีทำแบบเดียวกันเนี่ย3บริษัทเดี๋ยวเอาข้อมูลตอนนี้เริ่มทยอยส่งเข้ามาถ้าเราหยุด1ตัวได้มันจะหยุดอีกหลายๆตัวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็แตะเด็กเหยียบมันไว้อย่าให้มันเผยิงมากเผยิงมากก็ให้มันทัวร์บ้างไม่ใช่วันนี้ลักลั่นทำกันไม่ทัวร์อะไรเลยนะคะแล้วถ้าคนพูดเสียหายที่จะเข้ามาแจ้งหลังจากนี้เขาจะแจ้งเข้าไปที่เพจองค์การได้ค่ะองค์การเพิ่งเปิดเพจขึ้นมาเพราะจริงๆเราเพจเก่าเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นจุดอื่นแล้วเราไม่ว่ากันแต่ตรงเนี้ยเราเริ่มเปิดเพจเพื่อรับแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าไม่รับเราก็รู้สึกว่าบุญมันอยู่ในงานแล้วอ่ะมันก็ต้องหาทำงานทำบุญกันอยู่ในความเป็นชีวิตประจำวันนี้แล้วกันก็เลยเปิดเพจร้องเรียนมาได้ที่เพจองค์การต่อต้านชาลูโซ่ค่ะมีผู้เสียหายจะพูดไหมผู้เสียหายก็โดดเลยให้สัมภาษณ์พี่เรียกพี่หมวยที่เขาสอนอบางพลีค่ะเขารับแจ้งเป็นผู้เสียหายต้องการขอโทษคนสวยของหนูเนี่ยคนนี้ทำเอกสารมาสุดยอดมากคู่กันแบบวันนี้ได้รับความเสียหายจากที่บริษัทประมาณที่ชิ้นกันเลยค่ะที่ชิ้นกองรับในส่วนที่ค่ะมีการระดมทุนอะไรไปเยอะมากก็แต่ว่าน้องที่ชิ้นเสียงดังนิดนึงครับคุณจะได้ไหม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 คุณจะ
ได้มีการแนะนำบอกต่อด้วยใช่ไหมครับไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าทางด้านเองระบบคอมพิวเตอร์อะไรครับนะฮะแล้วก็บางทีก็บอกว่าผิดพลาดอะไรอย่างนั้นก็นโยบายบ้างนะครับคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นผลที่แท้จริงสรุปก็คือการลงทุนเนี่ยเขาพูดคุณง่ายๆเขาชักชวนให้ลงทุนว่าลงทุนซื้อสินค้าชุดหนึ่งประมาณ 5,350 บาทนะจะได้ผลตอบแทนจะได้ข้าว20กิโลนะครับได้ผลตอบแทนจะให้รายวันวันละ150บาทนะครับอาทิตย์หนึ่งจะจ่ายครั้งหนึ่งตอนแรกบอกว่าอาทิตย์หนึ่งจ่ายครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็น2อาทิตย์จ่ายครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งจ่ายสองครั้งนะครับทั้งเงิน 5,300 กว่าบาทเนี่ยถ้าจ่ายทั้งหมด8อาทิตย์เบ็ดเสร็จก็ร่วม 9,000 นะครับได้เพิ่มเพิ่มตอบแทนผมก็แปลกใจว่าเงิน 5,000 กว่าบาทได้กำไรกับ3 4 0 0 0เนี่ยอาจจะเวลา2เดือนนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับแต่ได้ความที่คนชักชวนก็เป็นคนรู้จักกันแล้วก็ไว้ใจแล้วลองดูผมก็ลองว่าภายในสัก4อาทิตย์เนี่ยถ้าผมได้ถึงได้เงินมาตามที่กำหนดเนี่ยนะฮะมันก็สมมติว่าลงทุนไป 5,000 กว่า4อาทิตย์นี่ก็ได้คืนมาประมาณสัก 4,000 แล้วอาทิตย์นึงเราได้ประมาณ 1,000 นะฮะ5อาทิตย์นี้เราก็จะได้ทุนละอาทิตย์ที่6 7 8น่าจะเป็นกำไรเราคิดได้อย่างนั้นแต่หลังจากที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่4ที่เราเริ่มได้อาทิตย์ที่5ก็เริ่มไม่จ่ายละมัน7 8ไม่จ่ายละเขาก็เห็นแบบว่ากำลังรอโอนมันมีปัญหาโอนเงินผิดเขาต้องแจ้งว่าเขาโอนเงินลูกค้าผิดไปต้องทำการตรวจเช็คใหม่นะขอใช้เวลาแล้วก็รอไปเรื่อยกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เขาก็บอกว่ากำลังดำเนินการนะครับทีนี้หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าจะมีการติดระบบเกรดในไทยเพื่อทำเกรด2นะครับแล้วก็จะมีการบังคับให้ไปอยู่ในเกรด2ใครไม่ต้องการไปเขาจะต้องเซ็นหนังสือมอบอำนาจนะครับหรือถ้าไม่เซ็นเขาก็จะผ่านให้ไปเกรด2อัตโนมัติอันนี้เขาแบ่งเป็นเกรดใช่ไหมเขาเรียกเป็นเกรดตอนนี้กำลังเข้าเกรด2เกรด1นะครับปิดไปแล้วนะครับเกรด1ก็ปิดไปแล้วเกรด1นี่ความเสียหายก็อย่างที่บอกประมาณนั้นที่ก็แจ้งไปนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับคือก็จะมีสิ่งชักจูงด้วยผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงนะครับให้ระยะแรกแต่บางคนที่เข้ามาลงระยะหลังเนี่ยไม่ได้ทั้งเงินทุนแล้วก็ผลตอบแทนส่วนผมเนี่ยยังจำขาดทุนอยู่นิดหน่อยแต่ผมในฐานะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีถูกต้องในสังคมในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนแล้วมีคนมาสร้างความลำบากให้เนี่ยผมเห็นใจเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เลยมาเป็นปากเสียงให้คนที่เสียหายนะครับธุรกิจนี้เริ่มมานานหรือยังคะผมเข้าไปในเดือนพฤษภาคมนะครับปีนี้แต่ว่าที่ได้ต่อตั้งผมไม่ได้สนใจทางด้านธุรกิจเขาคือด้วยความที่คนที่ชักจูงนี่ก็ค่อนข้างรู้จักกันเราก็ไม่อยากจะสอบถามนะว่าเราไม่เชื่ออยู่แล้วเราไม่เชื่อแต่ว่าเราก็ดูความว่านิดหน่อยลองดูสินะครับคือเวลาวันนี้ที่ออกมาวันนี้เพราะว่าอย่างที่คุณกิตติโนมเราต้องยับยั้งคนที่กระทำความผิดสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับวันนี้ถ้าบริษัทไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่น่ากังวลถูกไหมครับแต่ถ้าทำผิดต้องรับผิดต่อคนกระทำนะครับแล้วต้องคืนเงินคนที่เขาเดือดร้อนนะครับมีหลายคนร้องห่มร้องไห้นะครับกู้เงินมาเป็นหนี้เป็นสินมากมายน่าเห็นใจมากครับขอบคุณมากนะครับได้ติดต่อไปทางที่บริษัทว่าเขาบอกว่าดูการสูงแล้วคือเราเองของบริษัทเนี่ยอย่างที่คุณกิตติโนนท์เขาพูดให้ฟังว่าบริษัทเขาก็มีแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงคดีจากอาญาการเป็นแพ่งโดยการประนอมหนี้ถูกไหมครับคือการถ้าเราสัญญาว่าจะจ่ายแล้วเนี่ยบริษัทสัญญาก็คือการผิดสัญญาในการประนอมหนี้คุณก็ต้องไปแจ้งเป็นคดีแพ่งไปแต่เวลานี้ลูกค้าเขาเสียหายแล้วก็ถูกโกงหลอกลวงถูกไหมครับเขาไม่ได้มาสร้างความเสียหายบริษัทเพราะฉะนั้นที่มาวันนี้เราไม่ได้มาทำคดีอื่นเรามาแจ้งข้อหาหลอกลวงช่อโกงครับ
ที่บริษัทนี้ได้เคยเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะอะไรครับได้เคยเข้าไปที่บริษัทไหมไม่เคยครับไม่เคยคือผมไม่สนใจในธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วในส่วนตัวครับการเทรนนี่คือได้จากใครคะเทรนหมายถึงว่ามาผลประโยชน์อะไรเงี้ยใครเป็นคนบอกครับก็คนที่ชักชวนเนี่ยนะเขาจะมีถามเขาจะมีแผนการตลาดมาชักชวนเราว่าลงทุนแค่นี้ได้แค่นั้นแค่นั้นในส่วนตัวผมไม่เชื่ออยู่แล้วในผลประโยชน์อย่างนั้นผมก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญในผลประโยชน์ที่จะตอบแทนแต่วันนี้พอตกความเสียหายแล้วมีผู้เสียหายมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อยากช่วยเหลือสังคมเหมือนกันพี่คะณตอนนี้เราได้ตรวจสอบคนที่ว่าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเราได้ตรวจสอบหรือยังคะในด้านเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่ขอไปก้าวก่ายนะครับว่าเขาจะตกหรือว่ามีวุฒิภาวะอย่างไรอันนี้ไม่ใช่ความเสียหายของผมนะครับความเสียหายของผมกับเพื่อนสมาชิกคือด้านเงินทองนะครับด้านประกอบการต่างๆแล้วก็ด้านธุรกิจด้านอื่นผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับของพี่ก็คือลงทุนไป 5,000 กว่าบาทใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมเสียหายอยู่หมื่นกว่าบาทครับที่บอกก็คือเขามีวิธีการมาให้เราซื้อสินค้าเขาใช่ไหมคะใช่เขาได้เป็นชุดมา 5,000 กว่าผมซื้อไปเสร็จอันนั้นแปลว่าเป็นการลงทุนทำแล้วก็ซื้อสินค้าเขาบอกว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะข้าวกินด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก็เข้าให้แล้วก็เป็นเงินมาให้ใช่ลดไปลงไป50,000เนี่ยอาทิตย์หนึ่งกูได้เงินอาทิตย์หนึ่งกับ10,000ละ2อาทิตย์ก็ตก20,000ละถูกมั้ยครับก็ต้องคืนให้คุณกับ8อาทิตย์ก็เป็น80,000มันคุณ50,000ให้คุณได้คืนมากับ8นี่ได้คืนมาได้คืนได้คืนมาประมาณ40,000อาทิตย์แล้วยังมีรอบรวมยังประมาณ10,000กว่าบาทที่เฉพาะที่มีความเงินทุนนะครับส่วนกำไรถ้ารวมทั้งกำไรก็รวม40,000ถ้าผมไม่ได้ขอเรียกร้องผมก็บอกว่าวันนี้ผมขอท่านคุณคืนแล้วผมจะจบไอ้คำเงียบกันไปล่ะไปไหมเดี๋ยวนี่จะไปผมก็ได้เงียบค่ะเงียบแม่เงียบไม่ใช่หรอครับเงียบแล้วค่อยฟังผมก่อนผมจะคุยอ่ะเงียบไม่พูดผมต้องได้พูดนะอย่าเพิ่งพูดผมไปพูดเสียหายมันจะพูดเสียหายเดี๋ยวเผยค่อยเพิ่งพูดแล้วใครจะไหนทำเงียบคนเดียวอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังผมจะเข้าไปแจ้งความไงอย่าบอกอย่าดังไม่ค่อยจะไหนทำไม่ใช่พูดคนเดียวผมก็ตัวแทนของประเทศไทยอ่ะก้าวร้าวนี่จากช่วงที่คุณได้ยินเลยปัญหาเขาไม่มีปัญหาหรอกผมพร้อมขึ้นศาลอ่ะเออ